พระเอกดังเอเอกราชหายจากหน้าจอไปหลายปีถือว่าเป็นนักแสดงน้องใหม่ที่มีคุณภาพขับแก้วจริงๆค่ะสำหรับนักแสดงหนุ่มหน้ามนเอเอกราชกิจสิริทิพย์ที่ได้โดดมาชิมลางละครหลังข่าวเป็นครั้งที่2กับละครเรื่องไม่สิ้นไร้ไฟสวาทของค่ายดาราวิดีโอก็แสดงผลงานเข้าตากรรมการอย่างจังค่ะด้วยฝีมือและเสน่ห์ที่เหลือล้นทำให้แฟนๆละครต่างกล่าวถึงกันเป็นแถวทำเอาเจ้าตัวถึงกับปลื้มสุดขีดเลยทีเดียวค่ะหลังอดีตพระเอกหนุ่มช่อง7เอเอกราชวัย25ปีพระเอกจากละครพื้นบ้านชื่อดังเรื่องแก้วหน้าม้าได้สูญเสียคุณพ่อไปเมื่อเดือนมีนาคมปี2560ที่ผ่านมาทำให้หนุ่มคนนี้เริ่มเฟดตัวเองออกจากวงการค่ะไม่มีผลงานละครเรื่องใหม่ให้ติดตามทำให้แฟนละครต่างสงสัยกันว่าเขาหายไปไหนล่าสุดก็ได้คำตอบแล้วค่ะว่าเอเอกราชนั้นได้ออกไปปฏิบัติธรรมเป็นเวลาหลายเดือนแล้วที่ลานธรรมฐานะจิตโตตำบลหนองเยืองอำเภอบ้านใหม่ชัยพศจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีภาพอัปเดตชีวิตของเขาในระหว่างปฏิบัติธรรมซึ่งถือเป็นชีวิตที่เรียบง่ายขึ้นสู่สามัญที่แท้จริงและยังไม่มีข่าวคราวละครเรื่องใหม่ซึ่งคาดว่าหนุ่มคนนี้น่าจะปิดตายในงานวงการชั่วนิรันดร์และหันมาเอาดีทางด้านพระพุทธศาสนาเต็มตัวทั้งนี้เอเอกราชมีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมายทั้งช่อง7อาทิบอดี้การ์ดสาวไม่สิ้นไร้ไฟสวาทข้ามาคนเดียวเจ้าหญิงแตงอ่อนมนนาคราชแก้วหน้าม้าและสังทองเป็นต้นค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากสยามทูเดย์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ